เหลือมะละกอดิบจากทำส้มตำอย่าทิ้งนะคะมาดื่มชามะละกอดิบล้างลำไส้ล้างไขมันในร่างกายให้สะอาดกันค่ะนอกจากจะเอามะละกอดิบมาซอยทำส้มตำแซ่บแล้วยังมีประโยชน์อีกมากเลยค่ะเพื่อนๆปกติเจ๊ปันทำส้มตำหนึ่งมือ้อมะละกอหนึ่งลูกจะเหลือเสมอเลยค่ะเจ๊ปันจะเอาส่วนที่เหลือมาต้มเป็นน้ำมะละกอสูตรง่ายๆแต่มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเราค่ะ ขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะมะละกอที่เราทำส้มตำเหลือลูกนี้เจแปนจะเอามาใช้ทำชามะละกอใส่ตะไคร้สักสามสต้นเพิ่มความหอมและก็ใบมะกรูดด้วยค่ะเป็นผักต้มยำของเราดีๆนี่เองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเจแปนก็จะหั่นครึ่งลูกมะละกอที่เหลือจากทำส้มตำแบบนี้ค่ะ มะละคอดิบส่วนใหญ่จะยังไม่มีเม็ดนะคะเจปานหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเห็นเนื้อมะละกอดิบแบบนี้แล้วคิดถึงแกงส้มเลยนะคะเอาไปทำแกงส้มได้อร่อยมากๆเลยค่ะหั่นให้หมดเลยนะคะได้แบบนี้แล้วเจแปนก็จะหั่นต้นตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ลงไปด้วย ต้นตะไคร้นี่จะช่วยดับกลิ่นคาวถ้าทำอาหารเป็นสมุนไพรที่ช่วยขับลมขับเหงื่อและก็ช่วยให้เจริญอาหารได้ดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนํามะละกอมาใส่ในหม้อเพื่อนํามาต้มทําชานะคะมะละกอหนึ่งลูกเจ๊ปานจะเติมน้ําลงไปประมาณ1ลิตรครึ่งนะคะตามด้วยต้นตะไคร้ที่ซอยลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนะคะ เจ๊าปานก็จะดึงแกนกลางออกแบบนี้ค่ะเอาแต่ส่วนใบนะคะปริมาณใส่ตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆสิบยี่สิบใบได้เลยค่ะแล้วนำหม้อมาตั้งไฟกลางปิดฝาเอาไว้นะคะใช้เวลาไม่นานน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เจ๊าปานได้กลิ่นใบมะกรูดและต้นตะไคร้แล้วก็ได้น้ำสีชาอ่อนๆแบบนี้จากมะละกอด้วยค่ะน่าซดน่าอร่อยมากๆเลย ต้มเสร็จแล้วก็นำมาสดได้เลยค่ะเพื่อนๆอยากจะทานเนื้อมะละกอลงไปด้วยก็ได้นะคะอร่อยเช่นกันเลยค่ะหรือว่าจะกรองแต่น้ำมาทานก็ได้ค่ะประโยชน์ของน้ำชามะละกอจะช่วยชะล้างลำไส้ที่มีไขมันเกาะไขมันเหล่านี้จะเกิดจากการสะสมที่เราทานอาหารผัดหรือทานของมันเป็นประจำค่ะ น้ำชามะละกอจะช่วยช้าล้างคราบไขมันที่เกาะอ,อยู่ที่ลำไส้เป็นเหตุทาให้การดูดซึมสารอาหารและวิตามินที่มีประโยชน์ได้น้อยลงเวลากินอาหารก็จะได้แค่อิ่มท้องค่ะแต่จะไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากนี้ไปเพื่อนๆพื่พทำมะละกอดิบที่เหลือจากการทำส้มตำนำมาต้มเป็นชามะละกอสูตรง่ายๆทานกันนะคะ จป๊ปานขอตัวไปจิบชาก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบยเจปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ